ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเรือดำน้ำสอแววจบไม่ทันยุคผบ.ทร.คนปัจจุบันนะครับเรือดำน้ำเนี่ยสอแววที่จะจบไม่ทันยุคของผบ.ทร.คนปัจจุบันหลังหลายฝ่ายกังวลข้อกฎหมายก็ต้องบอกว่าวันนี้การสั่งซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนสุดท้ายวันนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เรือดำน้ำเรือดำน้ำของประเทศไทยยังไม่มีเครื่องก็ยังมีการแก้ปัญหาว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงจะได้เรือดำน้ำหรือจะเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขอื่นหรือยังไงก็ต้องดูข้อกฎหมายกันโอ้โหตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเริ่มนานล่าช้านะครับการเสียผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยมหาศาลแน่นอนครับแทนที่จะรีบแก้ไขแทนที่จะรีบจัดการหรือนะครับดำเนินการกับคนที่กระทำการให้เกิดเรื่องนี้แล้วทำให้เกิดความเสียหายทุกวันนี้เรื่องของเรือดำน้ำยังไม่มีเครื่องประชาชนก็ยังสงสัยประชาชนยังตั้งคำถามและตั้งหน้าตั้งตารอว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะได้เรือดำน้ำหรือเปล่าได้แบบไหนเครื่องยนต์อย่างไรเพราะที่แน่ๆตามสเปคที่การสั่งซื้อมันไม่ใช่แบบนี้และที่แน่ๆก็คือทางเรือเองนะครับบอกว่าเรือดำน้ำจำเป็นกับประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วการสั่งซื้อเรือดำน้ำที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ที่เรียกว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขและสอแววว่าจะยาวอย่างแน่นอนนะครับเรือดำน้ำสอแววจบไม่ทันยุคผบ.ทร.คนปัจจุบันหลังหลายฝ่ายกังวลข้อกฎหมายสุทินย้ำช้าแต่ได้พาเร่มงามไม่อยากเสียโอกาสเมื่อวันที่28มิถุนายน2557ที่บริษัทอู่กรุงเทพรัฐวิสาหกิจในฟาร์มควบคุมของกองทัพเรือสังกัดกระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำที่ยังอยู่ในระหว่างการดูข้อกฎหมายของนายกรัฐมนตรีจะเสร็จทันนำเข้าครม.ก่อนที่ผบ.ทร.จะเกษียณ30กันยายนนี้หรือไม่ว่าพยายามจะทำให้เร็วที่สุดไม่ได้ยึดโยงกับเรื่องของการเกษียณถ้าเร็วได้ไม่เสียหายได้เป้าหมายที่สมบูรณ์ก็จะพยายามทำแต่ถ้าเร็วแล้วเสียโอกาสไปในบางโอกาสแทนที่จะช้าสักนิดหนึ่งแล้วได้พาเร่มงามเราก็จะเอาช้าเมื่อถามว่ารัฐมนตรีกังวลในข้อกฎหมายของเรื่องใดถึงใช้เวลาการพิจารณานานนายสุทินกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อกังวลนั้นไม่ได้มีเพียงนายกรัฐมนตรีซึ่งหลายคนก็สงกังวลด้วยเพราะเรื่องของเรือดำน้ำมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะต้องดูให้รอบคอบเมื่อถามว่าจะลากยาวไปผบ.ทร.คนใหม่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่แน่ใจไม่แน่โดยใจของผมอยากทำให้เร็วที่สุดส่วนจะจบในยุคของพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบ.ทร.คนปัจจุบันหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าก็ยังไม่แน่แต่จะพยายามทำให้จบในยุคของท่านเมื่อถามว่าข้อกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีกังวลคือเรื่องใดที่ว่านะครับติดขัดอยู่นายสุทินกล่าวว่าเขาไปตีความมาเยอะว่าเป็นหรือไม่เป็นสาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงในสเปคต่างๆก็ต้องบอกอันนี้คือข้อมูลที่ออกมาณตอนนี้ว่าแน่นอนครับเรือดำน้ำของประเทศไทยน่าจะยังอีกนานน่าจะยังไม่เห็นวี่แววอะไรและน่าจะยังไม่จบหรือเปล่านะครับยังไม่จบนะตอนนี้อย่างแน่นอนอย่างที่บอกว่าปัญหาต่างๆครับข้อกฎหมายต่างๆอะไรหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วต้องรอดูนะครับว่าเราจะได้เรือดำน้ำหรือเปล่าได้แบบไหนได้เครื่องยนต์อะไรแล้วจะมีปัญหาตามมาอีกหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากติดฟังครับ